การผ่าพิสูจน์ศพเริ่มทันทีเนื่องจากตรวจสภาพศพภายนอกเรียบร้อยแล้วเราจึงมุ่งไปที่ประเด็นหลักโดยตรงหลังเปิดช่องอกและช่องท้องของผู้ตายเราลงมือผ่าโพรงกระสุนระหว่างรูแผล2รูอย่างพิถีพิถันดูเหมือนกระสุนจะทะลุเข้ากลางสะบักทำให้ส่วนบนของกระดูกสะบักแตกละเอียดจากนั้นกระสุนเฉียดผ่านหัวใจทำให้เยื่อหุ้มหัวใจขาดและทะลุกระบังลมก่อนจะทำลายตับจนแหลกแล้วพุ่งออกจากร่างกายทางชายโครงขวาอนุภาพร้ายแรงขนาดนี้ต้องเป็นแบบแผลจากกระสุนปืนแน่ตาเป่าสรุปไม่เพียงเท่านี้ผมกล่าวบริเวณบาดแผลมีปฏิกิริยาชีวิตชัดเจนบาดแผลมิได้จำกัดเพียงโพรงกระสุนเนื้อเยื่อรอบข้างก็บอบช้ำแหลกเละนี่เป็นปฏิกิริยาโพรงกระสุนและยืนยันได้ว่านี่เป็นบาดแผลจากกระสุนปืนเลือดตกในน้อยแม้ตับจะฉีกขาดแต่ไม่ถึงกับทำให้เสียชีวิตทันทีหัวใจไม่ฉีกขาดแสดงว่าหลังเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วจึงตกเหวจากนั้นจึงเสียชีวิตเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิษเหมือนกับคนอื่นๆสาเหตุการเสียชีวิตแน่ชัดละถ้าอย่างนั้นเวลาที่เสียชีวิตล่ะตาเป่าพูดพรางกรีดเปิดกระเพาะอาหารของผู้ตายข้าวต้มและผักดองในกระเพาะอาหารยังคงรูปร่างอยู่ตาเป่ากล่าวอยู่ในสภาพการย่อยขั้นแรกยังไม่มีอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นเมื่อพิจารณาร่วมกับลักษณะอาหารในกระเพาะอาหารละสอดคล้องกับอาหารเช้าของเขาดังนั้นเขาน่าจะเสียชีวิตก่อน 9:00 น.เช้าผมพยักหน้าแล้วถามนี่อะไรขีมห้ามเลือดของผมชี้ไปที่บริเวณช่องอกด้านหลังชายโครงซ้ายซึ่งมีรอยเลือดออกหย่อมหนึ่งตรงนี้คือชายโครงด้านซ้ายแต่กระสุนทะลุออกทางชายโครงด้านขวาแสดงว่านี่ไม่ได้เกิดจากกระสุนปืนตาเป่าพูดจบใช้มีดผ่าตัดกรีดผ่าตำแหน่งที่ว่าแล้วแบะออกผมก็ล้วงเข้าไปคลำตรวจสอบในช่องท้องของศพก่อนจะกล่าวกระดูกซี่โครงซี่ที่12หักอ๋อเรื่องนี้เข้าใจได้เกิดจากตอนกลิ้งตกหน้าผาตาเป่ากล่าวผมก็หมดคิวไม่ตอบทีนี้ปัญหาโผล่มาแล้วสิตาเป่ากล่าวบาดแผลสองแห่งนี้รูไหนเป็นรูกระสุนเข้ารูไหนเป็นรูกระสุนออกนั่นน่ะสินี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะผมกล่าวบนเสื้อผ้าไม่พบคราบกระเหมาปืนแถมทั้งสองรูก็หน้าตาเหมือนกันเปียบมีหลักฐานมากมายที่ใช้แยกแยะรูกระสุนเข้ากับรูกระสุนออกของปืนไรเฟิลได้เช่นรูกระสุนขนาดยิงเข้าจะหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้ผิวหนังที่กระสุนเข้าเสียหายและเกิดรอยไหม้ที่ปากแผลแต่รูกระสุนออกส่วนมากจะเป็นรอยแฉกเมื่อสะเก็ดดาวผิวหนังไม่เสียหายและไม่มีรอยไหม้แต่ศพตรงหน้าเหล่านี้บาดแผลบนร่างทั้งสองแห่งแทบจะเหมือนกันทุกประการจากประสบการณ์ของเราเนื่องจากปืนไรเฟิลที่เราผลิตเองอนุภาพไม่สูงกระสุนหมุนไม่แรงพอจึงมาปรากฏรูกระสุนที่ดูคล้ายรอยแทงที่เกิดจากวัตถุแหลมคมสารวัตรอย่างกล่าวดูจากปากแผลที่ผิวแทบจะตัดสินไม่ได้เลยว่ารูไหนเป็นรูกระสุนเข้าและรูไหนเป็นรูกระสุนออกในเมื่อไม่อาจตัดสินจากศพโดยตรงงั้นก็ตัดสินจากวิถีกระสุนก็แล้วกันลินเท่าบอกสิ่งที่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานอย่างพวกเราศึกษาก็คือร่องรอย5ประเภทได้แก่มือเท้าอาวุธปืนและร่องรอยที่มีลักษณะพิเศษซึ่งกระสุนปืนนับว่าอยู่ในร่องรอยทั้ง5นี้งั้นคุณช่วยวิเคราะห์หน่อยตาเปาบอกลินเทากล่าวว่าถ้าปากแผลบนไหล่คือรูกระสุนเข้าก็แน่ใจได้เลยว่าผู้ตายไม่มีทางทำเองปืนยาวขนาดนี้จะหันกระบอกปืนเข้าหาตัวแล้วยิงที่สะบักด้านหลังของตัวเองได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วถ้าคนอื่นทำล่ะตาเปาซักลินเทาตอบถ้าคนอื่นทำทำไมความสูงจึงต่างกันเยอะขนาดนี้ถึงขนาดที่ทำให้เกิดบาดแผลจากกระสุนปืนจากบนลงล่างในองศาที่แทบจะตั้งฉากกับพื้นได้เลยหรอแต่ถ้ารูที่เอวเป็นรูกระสุนเข้าก็จะเข้าใจได้ง่ายมากผู้ตายถือปืนด้วยมือขวาปากกระบอกปืนหันขึ้นด้านบนทันใดนั้นปืนเกิดลั่นรูกระสุนเข้าทางเอวด้านขวา
แล้วก็ทะลุออกทางไหล่ซ้ายอธิบายได้สมเหตุสมผลตาเป่าสวมถุงมืออยู่พอปรบมือจึงได้ยินเสียงดังปุ๊ปุ๊ฟังดูแล้วคำพูดของลินเทามีเหตุผลมากผมกล่าวแต่บาดแผลรูกระสุนเข้ากับรูกระสุนออกมีผลโดยตรงต่อการจำลองเหตุการณ์และมีผลต่อรูปคดีนะเราจะทำเป็นเล่นไม่ได้เราตัดเนื้อเยื่อรอบปากแผลทั้งสองแห่งส่งให้กรมระดับมณฑลตรวจทันทีให้ฝั่งเจียนเจียหัวหน้าห้องแลบพยาธิวิทยาวินิจฉัยหาจุลพยาธิวิทยาดูซิว่าเลนกล้องจุลทรรศน์ของเขาจะให้ข้อสรุปกับเราได้หรือไม่เนื่องจากจู่ๆก็มีบาดแผลกระสุนปืนโผล่มาอุบัติเหตุตกเหว5รายนี้จึงลึกลับซับซ้อนขึ้นมาทันควันเห็นได้ชัดว่าพวกเราคงไม่อาจไปจับอำเภอได้ในเร็วๆนี้เราฟังบอกทางโทรศัพท์ว่าอย่างเร็วก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าจึงจะรู้ผลเราจะแกวอยู่ในที่เกิดเหตุก็ใช่ที่จึงพากันกลับไปนอนที่โรงแรมผมนอนหลับยาวและไปตื่นเอาตอนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นและรับรู้ได้ว่าท้องร้องประท้วงความหิวผมรีบลุกปลุกตาเป่ากับลินเทารวมถึงหาเลี้ยงที่หลับก่อนพวกเราเสียอีกแล้วไปกินบะหมี่ซุปเนื้อด้วยกันที่ร้านริมถนนขณะกำลังกินก็เห็นรถตำรวจที่ติดป้ายทะเบียนของกรมระดับมณฑลคันหนึ่งเข้ามาจอดที่หน้าโรงแรมซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเอ๊ะเราฟังมาทำไมตาเป่าเคี้ยวขนมเปี๊ยะพางพูดเสียงอูอีผมตะโกนเรียกฝั่งเจียนเจียหัวหน้าห้องแลบพยาธิวิทยาที่อยู่อีกฟากถนนบอกให้เขามากินอาหารเช้าด้วยกันพอรู้ผลตอนเช้ามืดผมก็รีบมาทันทีเลยเราฟังกล่าวผลที่ได้ออกจากเนื้อความคาดหมายอยู่บ้างผมกลัวว่าผู้ในโทรศัพท์จะไม่ชัดเจนจึงขอให้รถมาส่งที่นี่คดีเดียวใช้รถตรวจการทั้งสองคันคุณไม่กลัวคนว่าเปลืองภาษีประชาชนหรือตาเป่ายังคงพูดเสียงอูอีเพราะอาหารเต็มปากผมใช้ตะเกียบเข้าหัวตาเป่าแล้วหันมาถามเหล่าเฟิงเป็นไงบ้างอ่ะจากข้อสรุปทางจุลพยาธิวิทยาเราฟังกล่าวบนไหล่ตั้งหากที่เป็นรูกระสุนเข้าฮะเรา3คนร้องเป็นเสียงเดียวกันทำเอาสาวๆตัวข้างๆสะดุ้งพอสาวๆเหล่านั้นเห็นลินเทาที่มีสีหน้าตกตะลึงก็หันกลับไปซุบซิบกันพรางหัวเราะคิกคักเดี๋ยวค่อยว่ากันผมพูดพรางหันไปมองรอบๆกลับห้องโรงแรมแล้วค่อยคุยต่อเรารีบกินจนเสร็จแล้วกลับไปที่ห้องผมในโรงแรมผมเปิดคอมพิวเตอร์รับทรัมไดฟ์จากเราฟังแล้วคลิกเปิดภาพถ่ายที่เซฟไว้ในนั้นพวกคุณดูสิเราฟังกล่าวรูปพวกนี้เป็นชิ้นเนื้อเยื่อจากปากแผลบนไหล่เมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่าผิวหนังที่ขอบบาดแผลม้วนงอและมีเซลล์ตายเพราะถูกความร้อนลวกส่วนเนื้อเยื่อที่เอวเราไม่พบลักษณะเช่นนี้แค่ดูจากเซลล์ตายตรงจุดนี้ก็แน่ใจได้เลยหรือผมถามเราฟังสายหน้ายังไม่เพียงพอหรอกแต่เราพบสิ่งนี้ในตัวอย่างเนื้อเยื่อพูดจบเราฟังคลิกรูปจากกล้องจุลทรรศน์อีกรูปหนึ่งแล้วอธิบายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆปากแผลที่ไหล่มีเส้นใยหลายเส้นเมื่อนำเส้นใยเหล่านี้ไปย้อมสี HNE สีอาจเปลี่ยนไปบ้างแต่จากประสบการณ์ของผมวินิจฉัยได้ว่าเป็นเส้นใยบนเสื้อสีเขียวแต่เสื้อตัวในของผู้ตายเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะตาเป่ากล่าวแต่เสื้อนอกเป็นเสื้อลายพรางสีเขียวผมแย้งแล้วเรื่องนี้บ่งบอกอะไรได้ด้วยหรือลินเทาถามข้อสรุปของเราฟังเท่ากับปฏิเสธการวินิจฉัยของลินเทาเขาย่อมเป็นคนแรกที่ไม่ยอมคล้อยตามเราลองคิดดูนะกระสุนปืนมีทิศทางเดียวเราฟังกล่าวกระสุนปืนเริ่มจากเสื้อด้านหลังทะลุเสื้อแล้วก็ทะลุผิวหนังก่อนจะผ่านร่างกายออกมาทะลุผิวหนังและเสื้ออีกด้านนึงซึ่งหมายความว่ากระสุนจะพาเอาเส้นใยจากเสื้อในตำแหน่งที่กระสุนทะลุเข้าไปติดในเนื้อเยื่อแต่ไม่มีทางที่จะนำเอาเส้นใยของเสื้อฝั่งที่รูกระสุนออกไปติดในเนื้อเยื่อได้แน่นอนไม่เช่นนั้นกระสุนก็พุ่งถอยหลังแล้วเข้าใจละสมเหตุสมผลผมงกศีรษะยอมรับดินเทาอึ้งไปชั่วขณะคุณคิดอยู่นานจึงค่อยตั้งหลักได้และถาม
แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่ทางคุณสลับตัวอย่างเนื้อเยื่อ2ชิ้นที่เราส่งให้อ่ะในห้องแลบพยาธิวิทยาของแผนกนิติเวชนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสักนิดเราฟังฟันธงเหตุผลแรกคือตอนได้ตัวอย่างเราจะแยกหมวดหมู่อย่างเข้มงวดเหตุผลข้อ2คือในกล้องจุลทรรศน์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผิวหนังกับการเรียงตัวของเซลล์กล้ามเนื้อบริเวณไหล่และเอวนั้นไม่เหมือนกันจึงไม่มีทางผิดพลาดงั้นก็แปลกละสถานการณ์แบบไหนกันที่กระสุนปืนจะทะลุเข้าทางสะบักแล้วพุ่งเข้าสู่ร่างกายในลักษณะตั้งฉากกับพื้นน่ะลิ้นเท่าเก่าหัวทั้งห้องเงียบงันทุกคนครุ่นคิดเงียบๆพี่ได้ยินเพียงเสียงผมคลิกเมาส์ผมรู้แล้วว่าทำไมผมระบายลมหายใจยาวลูกศรเมาส์หยุดที่ภาพหนึ่งในจอคอมพิวเตอร์ทุกคนต่างจ้องมองจอเท้าของฝังทาเซียนหรือตะเปากล่าวนี่จะอธิบายอะไรได้เสื้อรองเท้าของผู้ตายคลายออกผมพูดเราลองจินตนาการดูนะถ้าผู้ตายเชือกรองเท้าหลุดแล้วย่อตัวลงผูกเชือกรองเท้าย่อมเป็นไปได้ใช่ไหมที่จะมีคนยิงเข้าไหล่ซ้ายโดยที่วิถีกระสุนตั้งฉากกับพื้นเอ๊ะนายหมายความว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมเหรอลิงเท้าถามนายพูดเองนี่ถ้ายิงเข้าที่ไหล่ผู้ตายย่อมไม่มีทางทำเองได้แน่ผมหัวเราะแล้วเสริมฉันเห็นด้วยกับนายในประเด็นนี้เพียงแต่ที่นายบอกว่าคนอื่นก็ยิงเขาแบบนี้ไม่ได้เช่นกันข้อนี้ฉันไม่เห็นด้วยถ้าเป็นกรณีที่ฉันสมมุติเมื่อครู่จะมีโอกาสเกิดบาดแผลจากปืนในลักษณะนี้ได้ไหมลิ้นเท่าพยักหน้างั้นเราอาศัยจุดนี้แค่จุดเดียวก็ยืนยันว่าเป็นคดีฆาตกรรมได้เลยหรือตาเปาถามหลักฐานเพียงพอไหมฝ่ายสืบสวนจะตั้งเป็นคดีแล้วเริ่มสืบจากเหตุผลข้อนี้ได้หรือแน่ล่ะว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้ผมกล่าวก่อนหน้านี้ผมสงสัยมาตลอดว่าถึงเขาจะทำปืนลั่นใส่ตัวเองบนยอดเขาก็ไม่มีทางตกเหวทันทีได้ไม่ได้กำลังถ่ายทำละครซะหน่อยงั้นถูกคนอื่นโยนลงไปหรอตาเป่าว่าผมชี้ไปที่ภาพศพของฝังถาเซียนคนคนนี้หนักประมาณ90กิโลกรัมไม่ว่าใครก็ไม่มีทางโยนเขาได้ง่ายๆแน่แต่ถ้าเตะให้กลิ้งลงเนินเขาอะย่อมเป็นไปได้ผมรู้ละคุณพูดถึงเรื่องซี่โครงซี่ที่12ของผู้ตายหักตาเปล่ากล่าวแล้วทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ว่าหักเพราะหกล้มล่ะผมพงกศีรษะเป็นเชิงชมเชยแล้วพูดต่อประการแรกนะตรงที่กระดูกหักมีเลือดออกไม่น้อยเลยแสดงว่าไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิตหรือว่าอยู่ในสภาพร่อแรกใกล้ตายแต่เกิดขึ้นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ประการต่อมาส่วนที่หักคือกระดูกซี่โครงซี่ที่12พวกคุณก็รู้ว่าซี่โครงซี่นี้ไม่เหมือนซี่อื่นซี่ที่12นั้นสั้นมากและปลายข้างนึงไม่ได้ยึดเกาะกับสิ่งใดมีความยืดหยุ่นทนทานสูงถ้าหกล้มหรือกระแทกกับวัตถุผิวระนาบส่วนที่หักน่าจะเป็นกระดูกซี่โครงซี่ที่แข็งและยึดแน่นอยู่กับที่หากกระดูกซี่โครงซี่ที่12หักความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือมีวัตถุที่ปูดขึ้นมากระแทกถูกซี่โครงซี่ที่12โดยตรงซึ่งทำให้ซี่โครงที่เป็นเอกเทศนี้หักได้ผมเข้าใจแล้วตาเปล่ากล่าวขนาดฝังถาเซียนก้มลงผูกเชือกรองเท้ามีคนฉวยโอกาสตอนนั้นน่ะยิงเขาหลังเขาล้มลงคนคนนั้นก็เตะเอวเขาซ้ำทำให้เขากลิ้งลงไปตามเนินเขาพอฝังทาเซียนกลิ้งลงไปจนถึงบริเวณผิวบึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็เสียชีวิตทันทีเพราะขาดอากาศหายใจกระบวนการทั้งหมดเป็นเช่นนี้เองยังมีอีกอย่างคนคนนี้เป็นคนที่สามารถยืนถือปืนอยู่ข้างๆฝังทาเซียนได้โดยฝังทาเซียนไม่ทันระวังแม้แต่น้อยผมกล่าวนี่คือลักษณะคนร้ายโดยคร่าวต่อให้ระบุลักษณะคร่าวๆแล้วก็ยังยุ่งยากอยู่ดีลิ้นเท่ากล่าวอย่างแรกดูจากการสืบสวนเบื้องต้นไม่มีใครเห็นว่าฝังทาเซียนไปล่าสัตว์ตามลำพังหรือนัดใครไปด้วยอย่างที่สองต่อให้มีคนเห็นว่าเขาไปกับใครเราก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะคัดกรองผู้ต้องสงสัยเลยนะในเมื่อไม่มีหลักฐานแม้แต่น้อยแล้วจะคลี่คลายคดีได้ยังไง
สิ่งที่ลินเทาพูดเป็นความจริงทุกคนจมอยู่ในความคิดอีกครั้งแจ้งทางสถานีตำรวจอำเภอก่อนเถอะชักช้าไม่ได้ผมบอกเราต้องเชื่อมั่นว่าฝ่ายสืบสวนจะต้องหาตัวคนที่ลั่นไก่จากข้างหลังเจอจนได้ตอนนี้พอมาย้อนคิดแล้วก็น่ากลัวนะตาเปล่ากล่าวขืนยอมทำตามที่ผู้ใหญ่บ้านวายๆแล้วข้ามขั้นตอนผ่าสืบพิสูจน์ศพไปหลังจากเผาศพแล้วก็ต้องกลายเป็นวิญญาณอาภัพเป็นคดีใส่ความเข้าใจผิดกันก็พอทำไมต้องพูดว่าวิญญาณอาภัพด้วยนะลินเทาทูบตาเปล่าทีหนึ่งเห็นไหมว่าระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้อะล้วนมีเหตุผลผมกล่าวอย่างภูมิใจในเมื่อมีระเบียบเหล่านี้เราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดขณะพูดประโยคนี้ผมก็นึกถึงตอนออกตรวจที่เกิดเหตุครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนผู้ตายชื่อเหล่าปัวเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมเองถ้าครั้งนั้นไม่ชันสูตรพลิกศพอย่างเคร่งครัดคงไม่มีทางเอาผิดพวกผู้ต้องหาที่ทำร้ายเขาได้แน่แม้ผลการผ่าพิสูจน์ศพที่เราพบจะเหนือความคาดหมายแต่เนื่องจากเราอธิบายอย่างจริงจังและรัดกุมสารวัตรหยางกับบรรดาเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงไม่โต้แย้งเจ้าหน้าที่สืบสวนลงมือตามแผนของเราโดยเริ่มสอบปากคำคัดกรองคนทั้งหมู่บ้านค้นหาบรรดาคนที่คุ้นเคยกับฝังทาเซียนชอบล่าสัตว์และประดิษฐ์ปืนเองได้ผมระบุไว้ว่าเป้าหมายการคัดกรองคือหนุ่มวัยชะกันที่เคยออกล่าสัตว์พร้อมกับฝังทาเซียนผมคิดว่าคนที่จะเตะชายที่ตัวหนัก90กิโลกรัมลงเหวได้ต้องเป็นชายชะกันที่แข็งแรงสุรินทร์เทาหลังเสร็จประชุมแล้วก็ขอไปตรวจที่เกิดเหตุซ้ำนายหมายความว่าจะให้เราไปค้นหาปลอกกระสุนอย่างนั้นหรือผมแปลกใจที่กว้างขนาดนั้นจะไปหาของเล็กๆอย่างนี้เจอได้ยังไงไม่เจอก็ต้องเจอลินเทากล่าวฉันโม้ไปแล้วว่าร่องรอยปืนเป็นเรื่องที่พวกพิสูจน์หลักฐานอย่างเราเนี่ยเชี่ยวชาญซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงถ้าเราเจอปลอกกระสุนหรือว่าหัวกระสุนก็จะเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากร่องรอยบนนั้นว่ายิงออกมาจากปืนกระบอกไหนไงผมรู้ว่าขณะเข็มแทงชนวนปืนพุ่งเข้าไปกระแทกชนวนท้ายกระสุนจะทิ้งร่องรอยอันมีเอกลักษณ์ไว้บนปลอกกระสุนนอกจากนี้ร่องรอยในลำกล้องปืนที่ปรากฏบนหัวกระสุนก็ใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้เช่นกันนั่นหมายความว่าจากสภาพคดีณตอนนี้เบาะแสเพียงอย่างเดียวที่ใช้เป็นหลักฐานได้มีแค่ปลอกกระสุนหรือหัวกระสุนเท่านั้นถ้าผมเป็นฆาตกรยอมต้องเอาปลอกกระสุนออกจากที่เกิดเหตุด้วยตาเปล่ากล่าวก็ใช่แต่หัวกระสุนพุ่งจากบนลงล่างทะลุตัวคนแล้วก็ฝังลงในดินคนร้ายคงหาไม่เจอหรอกลินเทาบอกถ้าแม้แต่คนร้ายก็ยังหาไม่เจอแล้วเราจะเจอได้ยังไงตาเปาถามพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปืนลั่นตรงไหนอีกทั้งถ้าเรากลับไปที่เกิดเหตุตอนนี้ก็คงจะมืดละแสงไม่พอหรอกนั่นเพราะฆาตกรไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่เรานะหรือต่อให้ฝ่ามืดก็ไม่กลัวลินเทายิ้มมีเลสนัยหยิบของสิ่งหนึ่งจากท้ายรถตรวจการพวกคุณดูสิวันนี้อะไรนั่นเป็นของที่หน้าตาเหมือนเครื่องตรวจกับระเบิดสมัยสงครามเพียงแต่เล็กกว่ามากมีขนาดราวตะหลิวขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่เครื่องตรวจกับระเบิดของไอ้ยุ่นหรอตาเปล่าถามหลักการเดียวกันลินเทาตอบเป็นเครื่องตรวจจับโลหะผมดัดแปลงนิดหน่อยเล็กมากพกพาสะดวกแต่ประสิทธิภาพการตรวจจับยอดเยี่ยมมากพูดจบลินเทาก็ใช้เครื่องตรวจสแกนตัวผมเสียงติ๊ดติ๊ดดังขึ้นทันทีงั้นนายสู้เอาเครื่องตรวจวัตถุที่ใช้ในสนามบินมาก็หมดเรื่องผมถากถางลินเทาที่แกล้งทำเป็นมีเล่ห์สนัยก็คล้ายๆกันนั่นแหละแค่ใช้ได้ก็พอแล้วลินเทาตอบอย่างกระอักกระอ่วนแม้นผมจะรู้จักเครื่องตรวจจับโลหะแต่เราเคยใช้น้อยครั้งมากแต่ผมก็อดดูถูกเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆในสังคมปัจจุบันมีโลหะอยู่ทุกคนทุกแห่งดังนั้นถ้าใช้มันตรวจหาโลหะในที่เกิดเหตุทั่วไปจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ผมลืมนึกไปว่าที่เกิดเหตุคราวนี้อยู่ในป่าเขาบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใบหญ้านี้คิดจะหาของเล็กๆชิ้นหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ถ้าใช้เครื่องตรวจจับโลหะค้นหาโลหะสักชิ้นย่อมหาได้สบายๆถ
ึงอย่างไรในที่รกร้างก็ไม่มีวัตถุโลหะใดๆได้ยินว่าพวกเขาใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็พบตำแหน่งที่หัวกระสุนฝังอยู่จากนั้นใช้เวลาอีก10นาทีก็ขุดหัวกระสุนออกจากพื้นดินได้สำเร็จที่ใช้คำว่าได้ยินว่าเพราะผมปีนขึ้นเขาอีกไม่ไหวแล้วจึงได้แต่นั่งรอข่าวดีในรถการพบหัวกระสุนไม่เพียงยืนยันข้อสันนิษฐานของฟังเจียนเจียที่ว่ากระสุนยิงจากบนลงล่างแต่ยังทำให้เรามั่นใจว่าจะคลี่คลายคดีได้แน่นอนไม่มีหลักฐานชิ้นเอกชิ้นนี้เขาเพียงหาปืนพบก็ยืนยันได้เราทำเพลงตลอดทางจนกลับไปถึงแผนกคดีเจ้าหน้าที่ในชุดสืบสวนไม่รู้ว่าเรามีข่าวดีเจ้าหน้าที่สืบสวนทุกคนภายใต้บังคับบัญชาของสารวัตรหยางยังคงขมวดคิ้วนิ้วหน้าพรางพริกดูแฟ้มเราพบหลักฐานแล้วผมหยิบถุงเก็บพยานวัตถุจากกระเป๋าเก็บพยานวัตถุในถุงบรรจุหัวกระสุนปืนเปื้อนดินนัดหนึ่งจริงเหรอสารวัตรหยางดูตื่นเต้นกว่าปกติเราก็เจอตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเอ๊ะเจอได้ยังไงอ่ะผมถามหลังจากไล่ตรวจสอบคัดกรองเราพอจะรู้ว่ามีครอบครัวราว 8-9 ครัวเรือนที่มีปืนสารวัตรหยางกล่าวแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาซุกซ่อนปืนพวกนี้ไว้หรือเปล่าเราจึงใช้กระบวนท่าแหวกหญ้าให้งูตื่นแหวกหญ้าให้งูตื่นหรือผมพูดยังแปลกใจการทำคดีครั้งนี้ไม่ต่างอะไรจากศึกสงคราม36แผนพิชัยยุทธต้องงัดมาใช้ให้หมดเราไปขอความช่วยเหลือจากกรมตำรวจประจำเมืองจากนั้นจึงปิดประกาศในหมู่บ้านว่าเนื่องจากคดีซึ่งเดิมทีทุกคนคิดว่าเป็นกรณีอุบัติเหตุคดีนี้เพื่อพันกับคดีฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนฉะนั้นทางเราจึงจะตรวจอาวุธปืนทุกบ้านสารวัตรหยางบอกตอนนี้กรมตำรวจรู้ความเคลื่อนไหวของปืนทุกกระบอกและจะลงมือตรวจคนคืนนี้เป็นเส้นตายถ้านำออกมามอบให้ทางการก่อนถึงกำหนดเวลาจะไม่ต้องโทษคุมขังเพียงรับโทษปรับเท่านั้นแต่หากไม่ยอมแจ้งจะถูกดำเนินคดีข้อหาต้องสงสัยฆ่าคนตายผลคือทุกคนยอมส่งมอบปืนใช่ไหมผมถามใช่แล้วยกเว้นผู้ใหญ่บ้านสารวัตรหยางกล่าวผู้ใหญ่บ้านก็มีปืนด้วยหรือมีสิสารวัตรหยางตอบและฝังเถียนเหมือนลูกชายผู้ใหญ่บ้านยังเป็นเพื่อนสนิทกับฝังถาเซียนด้วยมักนัดกันออกไปล่าสัตว์เป็นประจำงั้นก็น่าสงสัยละผมกล่าวไม่เพียงเท่านี้นะผมยังย้อนกลับไปถึงเรื่องที่ว่าผู้ใหญ่บ้านพยายามขัดขวางไม่ให้เราผ่าศพมาตลอดสารวัตรหยางกล่าวตอนนั้นผมก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาละแล้วทีนี้เอายังไงต่ออะตาเป่าถามเราเตรียมการทำเรื่องบังคับคนบ้านเขาแล้วสารวัตรหยางกล่าวในหมู่บ้านมีคนของเราประจำอยู่ตลอดดังนั้นต่อให้ตอนนี้เขาคิดจะเอาปืนไปทิ้งก็เป็นไปไม่ได้ละงั้นเรากลับไปนอนรอข่าวดีแล้วกันนะผมหัวเราะพวกคุณนอนได้แต่หัวหน้าหลินไม่ได้สารวัตรหยางตบบ่าหลินเฉาแล้วพูดกับผมพอเราได้ปืนแล้วต้องให้หัวหน้าหลินช่วยตรวจสอบทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นพอเห็นหลินเฉานอนหลับอุตุอยู่บนเตียงข้างๆผมก็รู้ว่าการสืบสวนราบรื่นและปิดคดีได้แล้วขณะยื่นหมายบังคับตรวจคนบ้านผู้ใหญ่บ้านตำรวจยังต้องต่อก่อนกับกลุ่มชาวบ้านที่มาต่อต้านขัดขืนยังดีที่สารวัตรหยางเป็นคนในถิ่นภูเขาเช่นกันจึงรู้วิธีรับมือกับพวกเขาเพียงไม่นานสารวัตรหยางก็เกลี้ยกล่อมและเปลี่ยนความคิดชาวบ้านได้สำเร็จก่อนจะนำทีมตำรวจบุกค้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อสารวัตรหยางพบปืนสั้นกระบอกหนึ่งในเตาไฟในบ้านของผู้ใหญ่บ้านก็แน่ใจทันทีว่าฝังเทียเหมือนคือคนร้ายปืนถูกเผาอยู่ในเตาด้ามที่เป็นไม้ไหม้หมดแล้วตอนนี้สารวัตรหยางตื่นตระหนกตกใจที่เห็นปืนไหม้ยังดีที่หลินเทาบอกอย่างมั่นใจว่าการตรวจพิสูจน์ร่องรอยปืนนั้นต้องตรวจสอบภายในลำกล้องปืนซึ่งเป็นโลหะสารวัตรหยางจึงค่อยวางใจระหว่างที่หลินเทาตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการสอบสวนก็เริ่มขึ้นพร้อมกันฟังเทียเหมินไม่มีข้ออ้างที่จะอธิบายว่าเหตุใดจึงเผาทำลายปืนอีกทั้งเกรงว่าตำรวจจะจับกุมบิดาของตนข้อหาปกปิดผู้ต้องหาเขาจึงก้มหน้ารับสารภาพอย่างรวดเร็วฟังถาเสียนตัวกว่าฟังเทียนเหมือน10กว่าปีแต่เนื่องจากน
ิยมชมชอบการล่าสัตว์จึงสนิทสนมกันมาตั้งแต่10ปีก่อนเดิมทีมิตรภาพต่างวัยเช่นนี้ถือเป็นสิ่งล้ำค่าน่าทนุถนอมแต่ฟังทาเสียนที่แก่แล้วยังบ้ากามกลับเอาแต่เรื่องท้าทายขีดความอดทนในจิตใจของฝังเทียนเหมือนอยู่เรื่อยๆตอนฝังเทียนเหมือนแต่งงานก็รู้สึกผิดสังเกตฟังทาเสียนมักกุมมือภรรยาหน้าตาสะสวยของฟังเทียนเหมือนไม่ยอมปล่อยภายหลังทุกครั้งที่กินเหล้าด้วยกันฟังทาเสียนมักจะขอให้ฟังเทียนเหมือนพาภรรยาไปด้วยจากนั้นก็อาศัยฤทธิ์สุราช่วยโอกาสแต้อังภรรยาของฟังเทียนเหมินเรื่องนี้ทำให้ฟังเทียนเหมินไม่พอใจมากทั้งที่อายุก็แก่คราวอาหลานแท้ๆทำไมจึงเอาแต่ลวนลามภรรยาของหลานอยู่ได้นับวันเรื่องราวก็ยิ่งเลยเถิดทุกครั้งหลังฝาเทียนเซียนดื่มเหล้าจนเมามักโทรศัพท์หาภรรยาของฟังเทียนเหมินยามดึกดื่นและไม่ยอมวางสายเรื่องอัปปรีเหล่านี้ทำให้ฟังเทียนเหมินอัดอั้นใจทุกวันแต่ไม่รู้จะระบายอย่างไรอีกทั้งยังแพร่งพรายออกไปไม่ได้เพราะจะทำให้ภรรยาของตนเสียชื่อนำซ้ำเรื่องแบบนี้พูดออกไปด้วยตัวเองก็เสียหายเปล่าๆในเขตภูเขาที่หัวโบราณและยึดมั่นความคิดที่ว่าผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิงเช่นนี้คืนพูดออกไปคนจะหาว่าภรรยาของฟังเทียนเหมินนั่นแหละที่เป็นฝ่ายให้ท่าคนแก่ฟังเทียนเหมินย่อมไม่ยอมให้ภรรยาของตนต้องเช้าโชว์เช่นนั้นหลังคบคิดอยู่นานฟังเทียนเหมินจึงตัดสินใจจะกำจัดฟังทาเซียนขนาดออกล่าสัตว์โดยใช้จุดอ่อนที่ฟังทาเซียนไม่เคยระแวงระวังตนเลยวันเกิดเหตุฟังทาเซียนเตรียมออกล่าสัตว์ตามลำพังแต่ฟังเทียนเหมินเห็นเข้าขณะเขาเดินผ่านบ้านของตนฟังเทียนเหมินจึงพกปืนลอบสะกดรอยตามและเตรียมจะจู่โจมทีเผลอคิดไม่ถึงว่าฟังทาเซียนจะสังเกตเห็นว่าฟังเทียนเหมินสะกดรอยตามมาเวลานี้ฟังทาเซียนคงไม่ระแวงฟังเทียนเหมินคิดว่าได้เจอสหายคนสนิทโดยบังเอิญขณะออกล่าสัตว์จึงดีใจและชวนฟังเทียนเหมินไปด้วยกันฟังเทียนเหมินจึงถือโอกาสนั้นซ้อนแผนพาฟังทาเซียนขึ้นไปบนยอดเขาแห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครขึ้นไปมาก่อนจากนั้นช่วยอากาศจังหวะที่เขานั่งลงผูกเชือกรองเท้าลั่นไก่ปลิดชีวิตของเขาเสียหลังเกิดเหตุ3วันฟังเทียนเหมินก็ถูกมโนธรรมพร่ำตำหนิทุกค่ำเช้าเขาไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าพฤติกรรมของตนจะปล่อยทำให้ชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีเนต้องตายถึง4คนเขาเคยคิดจะมอบตัวแต่โทษค่าคนตายต้องชดใช้ด้วยชีวิตพ่อของเขาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจึงยับยั้งมาตลอดผู้ใหญ่บ้านย่อมไม่ยอมเสียลูกชายคนเดียวไปแน่นอนผมสารภาพหมดแล้วฟังเทียนเหมินกล่าวในสภาพน้ำหูน้ำตาไหลพรากละเว้นพ่อผมได้ไหมครับเมื่อได้สารภาพอยู่หมดเปลือกฟังเทียนเหมินคงรู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อยเราเห็นใจคุณมากสารวัตรอย่างกล่าวแต่กฎหมายนั้นไม่เกี่ยวกับความเห็นใจนะต้องขอโทษด้วย